นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสารุทุรูปังกตัญญูกตเวทิตาติติในโอกาสดีที่ได้ขึ้นมาบรรยายธรรมหรือให้ธรรมะจริงๆก็บอกกับท่านว่าเสียงไม่ดีเสียงมันแหบแห้งปีนี้เสียงแหบแห้งมากโรงพยาบาลก็ดีไฟฟ้าเขานิมนต์ให้เทศบอกจะเทศให้สัก5 นาทีหนึ่งแล้วจะหยุดเขาก็ในมนต์อาจารย์หลวงพ่อจินเทศก็เสียงมันหมดเสียงมันหาย ที่โรงพยาบาลในมนต์เทศเหมือนกันบอกเทศไม่ไหวเสียงมันหายเสียงมันแหบแห้ง ก็เลยสองทั้งสองแห่ง
พระอื่นเทศให้เทศแทนแล้วรู้ตัวว่าเสียงมันเบาเสียงมันแหบแห้งมันก็ไม่ไหวยิ่งมาโดนแล้วออกปั่นไฟมันทำให้เสียมันก็หาย ให้จริงมันอยากนอนทั้งวันแต่ไม่นอนเฉยๆไปโน่นไปนี่ซะ มันเหมือนกับสังขารเรามันไม่หลับมันอยากจะนอนอย่างนั้นแหละนอนก็ไม่ใช่หลับนะนอนเฉยๆนอนมันจะพักผ่อนเฉยๆอย่างอยู่ที่วัดก็เหมือนกันบางทีเข้าไปห้องไม่ออกมาเฉยไม่ได้นอนได้เลยอันนี้มันนึกถึงสังขารของตนเองจิตมันเริ่ม มองเห็นสังขารของเรามันเริ่มอ่อนแรงทุกวันอันนี้ก็เป็นต้นเหตุสาเหตุจะเดินทางจะไปไหนมันก็ต้องระมัดระวังทั้งหมดนี่ต้นเหตุของการที่กำลังเสียงมันก็หายแต่กำลังใจมันสู้เมื่อจริงไปสุขุนทุกแห่งไม่เคยขัดว่าไอ้ว่าบ้านนู้นบ้านนี้เขานิมนต์ไปก็จะไปทั้งหมดเพื่อให้เป็นมงคลแก่บ้านเขาเฉยๆให้เขาเห็นได้เห็นพระอันนี้จึงเป็นหลักสำคัญของนักปฏิบัติเรามันนักสู้เข้ามานักสู้ไม่มีคำว่าถอยถ้าถอยเราไม่สู้ไม่สู้มันก็จบมันเกิดล่าให้ญาติโยมฟังบ่อยๆว่ามีหลวงพ่อจบเนี่ยตอนอายุ60-80ถามมาหลวงพ่อไหวไหมพี่นี่ผมยังสู้นะยังไหวพออายุ81ก็ถามท่านอีกเป็นไงปีนี้ผมไม่สู้แล้วปรากฏท่านก็มรณภาพปีนั้นแหละ เพราะเหตุที่ไม่สู้จิตมันถอยคนเราจิตถอยแล้วมันไม่สู้มันไม่สู้ทุกอย่างถ้าจิตมันสู้แล้วมันจะชนะทุกอย่างแต่ต้องสู้ในทางที่ถูกต้องที่ควรถ้าเราสู้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรมันก็ใช้ไม่ได้อย่างศรัทธาทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็มาเพราะสู้นะถ้าเราท้อถอยไม่ได้มายิ่งปัจจุบันคนก็ลือกันเรื่องโลกคิดโลกคิดนี่มันก็เลยติดลำดับ จริงๆแล้วแต่โลกคิดไม่คิดก็แล้วแต่ถ้าจิตของเรามาสู้สี่อย่างแล้วไม่ได้กลัวอะไรโยมนิมนต์ไปครั้งแรกจะไปเมืองจีนในเดือนเมษาเขาก็ขอเลื่อนไปประเทศอื่นไปเวียดนามเมื่อไรนี่แหละก็เรื่องนี้เข้ามาอีกไม่ก็เลยหมดแล้วเขาก็จะไปอินเดียวันที่20นี่เขายกเลิกหมดเพราะอินเดียไม่เข้าประเทศไม่คนไทยเข้าประเทศน่ากลัวจะคนไทยเอาเชื้อโรคไปปล่อยเขาเยอะเขาจึงกลัวคนไทยอันนี้เรามาพูดถึงว่าที่จะไปต่างๆแล้วก็ได้เขายกเลิกหมดพอดีกำหนดทำบุญให้โยมผู้หญิงผู้ชายวันที่20แต่ปีนี้
ไม่ได้ทำที่วัดหลานเขารับไปทำทั้งหมดก็เลยไม่ได้กังวลอะไรถ้าจะไม่ได้ไปก็จะไปมันหลานนั่นแหละเพราะจิตมันสู้มันจึงต้องไปทุกแห่งไม่ได้คำนึงถึงมีลูกศิษย์ลูกหาทางใต้ก็ดีทางเหนือก็ดีก็โทรศัพท์ไปหาว่าขอร้องอย่าไปอินเดียขอร้องอย่าไปอินเดียแต่เราก็เฉยๆจะไปหรือไม่ไปเราก็ไปบ่อยอันไปบ่อยนี่มันทำให้เรารู้ทุกคนทุกแห่งจะไม่ใช่รู้ลึกซึ้งแต่รู้เพียงเผินๆนองรู้เผินๆเท่านั้นว่าประเทศเขายังไม่กลัวเนี่ยทำไมเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวโรคตัวนี้เขาอยู่กันยังมีความสุขมีความสงบเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตถ้าเรากลัวมันก็เสียชื่อนั่นเราเป็นนักสู้เราสู้ในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรให้จิตของเรามันสู้ไปเรื่อยไม่ต้องไปท้อว่าถ้าเราไม่ไหวแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้ไม่ได้คำนึงถึงตนเองเท่าไหร่มันจะเป็นอะไรก็เป็นไปมันจะเป็นยังไงก็เป็นไม่ได้คำนึงถึงเราเอาปัจจุบันเนี่ยก็ว่างั้นเรามาตรงนี้เราเอาปัจจุบันตรงนี้แหละท่านสอนให้บริกรรมพุทโธพุทโธกันเราก็ตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งเป็นสรณะที่พึ่งให้จิตของเรามีความแน่วแน่มันก็ไม่กลัวสิ่งต่างๆว่าสิ่งนู้นมันจะมาสิ่งนี้จะมาแต่ถ้าเรามีพุทโธจะมามันก็เรื่องของกรรมนี้เราจะเป็นคือเรื่องของกรรมกรรมเหตุที่เราต้องเป็นทำไมคนทั้งหลายเขาจึงไม่เป็นจำเพราะต้องเป็นเพราะเราแล้วก็เป็นเรื่องเหตุของกรรมเนี่ยจิตไม่กระสุนไม่มีคำว่าท้อในนั้นทุกคนที่มาในที่นี้สอนให้เป็นนักสู้สู้ในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรดังนั้นเราปฏิบัติมาในงาน ปฏิบัติธรรมเนื้อครบรอบมันจบหน้าอำเภอเราก็มาตรงนี้มาเพื่อสู้นะชีวิตนักสู้มาแล้วก็ไม่เคยได้ไปไหนกันวันนี้ก็อาจารย์เอกท่านนิมนต์ให้ไปอาบน้ำร้อนแล้วก็ไปแต่ก็ไม่เปิดให้ร้อนเขาอุ่นๆแล้วก็ไปดูเขาไปอาบน้ำร้อนไปส่งน้ำร้อนเนี่ย นั่นนึกว่าชาวบ้านเขาก็อยู่กันยากทุกข์ยากลำบากนะเพราะควันไฟมันเยอะไม่ใช่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นที่ผ่านไปควันไฟก็ลุกทางทางควันก็มองไม่ค่อยเห็น นี่ชาวบ้านเขาเป็นนักสู้นะเพราะเขาไม่รู้จะไปไหนจำเป็นต้องสู้อยู่ตรงนั้นสู้ตรงนั้นให้มันถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราเป็นนักสู้แล้วคำว่าถอยมันไม่มีคำว่ากลัวไม่มีคำว่ากลัวจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันก็หมดไปเพ
จิตของเรามันต้องสู้อย่างเดียวสู้ถึงที่มันถ้าเราไม่สู้มันก็หมดกำลังใจในการจะภาวนาการปฏิบัติมันจะนองสารเป็นลมเนี่ยต้องไปหาหมอให้หมอฉีดยาให้แต่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นนักสู้นี่เราจะไม่มีคำว่ามันจะท้อเราสู้ถึงที่สุดทำถึงที่สุดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำมันถึงที่สุดไม่ต้องไปห่วงเราทำความดีเพื่อชนะความชั่วแต่คนเรามุ่งต้องทำความดีนี่นั่นก็ชนะได้เช่นเรามีศีลแล้วนี่ศีลก็ยอมรักษาทำให้กายวาจาเราเรียบร้อยจะเดินจะนั่งจะพูดจะเจรจาก็มีความเรียบร้อยอยู่ทุกขณะนี่ผู้ทรงศีลธรรมผู้เจริญทำไมจึงเรียกว่าผู้ทรงศีลธรรมเพื่อเจริญเพราะคนมีศีลธรรมนั้นยังความเจริญไม่เกิดขึ้นมีขึ้นแก่ตนเองทุกขณะทุกเมื่อทุกเวลานี่ถ้าเราไม่มีศีลธรรมความเจริญจะเกิดขึ้นไหมมันจะไม่เกิดนี่จะมานี่ก็มายากเพราะมันกลัวทั้งหมดไม่อยากมานี่เห็นว่ารถต่างๆที่มาจากทางโน้นจันทบุรีกับตราดเนี่ยพระญาติโยมหายไปเยอะเพราะความกลัวเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นล่ะมันเกิดเป็นมาล่ะมันเหมือนกันทั้งหมดนั่นเราอย่าไปกลัวอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่ที่พุทโธเท่านั้นให้สนใจอยู่ตรงนี้แหละเราจะไม่ต้องไปกลัวชีวิตไม่กลัวมันก็มีความสุขความสุขเราแสวงหาเองความทุกข์เราก็แสวงหาเองเราอยากมีความสุขเราทำไงจึงจะสุขได้ฟังท่านแม่ครูบาอาจารย์ร้ายโรคประเทศก็เพื่อให้ความสุขมันเกิดขึ้นมีขึ้นเพื่อให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ท่านก็แนะนำหลายอย่างศรัทธาทั้งหลายได้จำไปคนหลายอย่างและไปใช้ไปปฏิบัติมันตรงกับนิสัยของเรามันจะละความชั่วได้จิตใจเราก็จะมีความสงบมีความสุขมีความเจริญทุกขณะทุกเมื่อทุกเวลาแต่ว่าถ้าเราไม่สู้แล้วเนี่ยมันจะเจริญเกิดขึ้นอย่างไรเพราะเมื่อมันไม่สู้มันก็ไม่จำทั้งหมดฉะนั้นเคยถามญาติโยมว่าหลวงพ่อเทศดีท่านเทศดีมากก็อยากรู้ว่าเทศดีเทศเรื่องอะไรมันดีอย่างไรอันนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนสติให้จำได้ว่าพระท่านเทศว่าอย่างไรเราเอาไปใช้ไปปฏิบัติที่ดีต้องเอาไปใช้ไปปฏิบัติฝึกหัดตัวของเรานั่นแหละให้มีความเรียบร้อยมีความระวังถ้ามีความเรียบร้อยมีความระวังอยู่ทุกขณะจะนั่งนอนยืนเดินแล้วก็มีความระมัดระวังตัวเองถ้าผมมีความเรียบร้อยนี่ไม่ใช่วกวายก็ไม่ได้ต้องเรียบร้อยทุกขณะเดินแล้วก็เรียบร้อย
จะพูดเราก็เรียบร้อยไปตรงไหนเราก็มีความระวังตัวความระวังตัวนั้นย่อมยังความเจริญให้เกิดขึ้นถ้าไปตรงไหนเราไม่ได้ระวังตัวนี้ความเสียมันจะเกิดขึ้นความเสียหายมันจะเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ระมัดระวังจะเดินจะนั่งจะนอนแล้วก็ระมัดระวังนี่ก็พยายามระมัดระวังแต่ธาตุขันธ์มันไม่ค่อยยอมมันไม่ยอมนะ แต่เราก็สู้มันเราสู้มันถึงที่สุดทำถึงที่สุดอย่าไปท้อทำถึงที่สุดเพื่อจะได้ของดีเรามาจุดนี้เราต้องการของดีนี่ถ้าเป็นทางโลกต้องการเงินทองของดีของมีค่าแต่ความเป็นนักบวชทั้งหลายนี้เราก็ต้องการของดีของดีของนักบวชนั้นก็คือทำจิตของเราดีระวังจิตของเราจะให้ไหลออกนอกระวังจิตให้มันดีตลอดถ้าจิตของเราดีแล้วนั่นแหละมันได้ของดีของดีตรงที่เรารู้จักการระวังจิตไม่ให้มันออกไปไหนทำอะไรออกนอกไหลไปนู่นไหลไปนี่ไม่ได้ของดีตรงไหนล่ะของดีก็หาไม่เจอหาเท่าไรก็หาไม่เจอนี่ก็อยากได้ของดีแล้วก็เอาของดีเราอยากได้ธรรมะเราก็ต้องเอาธรรมะจิตของเรามันก็จะดีถ้าอยากได้ของดีแต่เราไม่ของดีมันก็ไม่ได้เลยเกิดมาแล้วไม่ได้อะไรนี่เพราะว่าเกิดมาทั้งทีเราพบของดีเราไม่เอาเราก็ไปคว้าของชั่วๆมาทำให้จิตใจมันเศร้าหมองอยู่ทุกขณะเราได้แต่ของชั่วๆนี่แต่เรามาจุดนี้เรามาแสวงหาของดีตรงนี้สมาแสวงหาของดีที่นี่ถ้าเราพบหรือยังถ้ายังเราต้องทำจริงๆปฏิบัติจริงๆอย่าไปท้อมาทำจริงๆปฏิบัติจริงเราก็ได้ของดีนี่เหมือนคนทำสวนจะเป็นส่วนลำใหญ่เขาต้องทำจริงๆทำจริงๆปฏิบัติจริงให้มันได้ออกดอกออกผลเขาก็ได้รับตรงนั้นเต็มมิดเต็มหน่วยถ้าเขาทำไม่สวนแต่ปล่อยมันไปตามยถากรรมจะมีรูปไม่มีรูปปล่อยมันตามยถากรรมมันจะได้รับผลไหมมันก็ได้ไม่รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะนักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเรามามุ่งมั่นแล้วเราอย่าท้ออย่าท้อว่าเราทำไม่ไหวเราอย่าท้อว่าเราทำไม่ไหวเราทำไม่ไหวนี่มันท้อแท้เต็มทนนะเราเรียกว่าสังขารมันป่วยแต่ใจเนี่ยให้มันป่วยด้วยมันป่วยสังขารอยู่ตอนนั้นจิตมันเป็นนักสู้เนี่ยมันคำว่าท้อมันไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อราไม่มีเพราะเรานักสู้นักปฏิบัติเนี่ยเราจะไปกลัวอะไรล่ะถ้าเรากลัวเราก็ไปไม่รอดเพราะเรากลัวแล้วนี่อะไรหน่อยเราก็กลัวนี่มันก็ไปไม่รอด
เรามาตรงนี้เรามาที่นี่เรามาทำไมมาเพื่ออะไรนี่เราต้องถามตัวเราถามตัวเองอยู่ทุกขณะทุกเมื่อไม่ใช่เรามาอยากมาเชียงใหม่อยากมาเพื่อเที่ยวไปนู่นไปนี่มันก็ไม่ถูกต้องแต่เราเข้ามาตรงนี้มาแล้วเราตั้งใจเรามาเอาของดีนี่มาเอาของดีทั้งที่นี่ไม่ได้ปล่อยของดีที่รุดมือไปทำไมเราต้องคว้าให้ได้เอาให้ได้ทำมันได้มันถึงที่สุดไอ้มุตคือความหลุดพ้นให้ได้แต่ต้องใช้วิริยะความภาคความเพียรความอดทนความอดกลั้นมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราไม่มีความภาคความเพียรเราจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรอันนี้จึงเป็นหลักสำคัญมากถ้าเราไม่มีความภาคความเพียรเรามาเพื่อเป็นพิธีเราทำเพื่อเป็นพิธีเราปฏิบัติเพื่อกันก็ว่าเราต้องมาเป็นพิธีตรงนั้นเริ่มคิดได้ตรงไหนได้นั่นจะไม่ได้อะไรนะนั่นเรามาแล้วเราต้องเอาให้เต็มที่มันชื่นใจที่เราได้มาชื่นใจคือมีความสุขใจที่เราได้มาจุดนี้มาตรงนี้มันจะมีความสุขมีความสงบความสุขความสงบมันเกิดขึ้นตรงไหนนั่นเกิดที่ใครเรานั่งนิ่งแต่จิตของเรามันไปไหนไม่รู้นี่นี่จะกายนี่จะจิตมันไม่นิ่งจิตตั้งนัตตังสุขาวังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตที่ฝึกดีนะฉะนั้นกายนิ่งจิตมันต้องนิ่งถ้ากายมันนิ่งจิตมันก็เสือกสนนี่มันจะได้ตรงไหนบุญก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดเพราะจิตมันไปแสวงหาแต่ความทุกข์ไม่แสวงหาความสุขความหลุดพ้นอะไรก็แสวงหาความทุกข์ทั้งนั้นความหลุดพ้นมันไม่เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะนั้นเราต้องฝึกต้องฝึกจริงๆทำจริงๆถ้าเราฝึกจริงทำจริงเราก็ได้จริงทำแล้วไม่ได้ไม่มีเหมือนกับคนที่นาฏิกรรมมาแล้วว่าคนทำสวนลำใหญ่ทำจริงๆเขาได้จริงถ้าทำไม่จริงเขาก็ได้ไม่จริงนั่นคนตราดนั่นแหละคนทางนี้จะไปอยู่ตานะบางจะเลยที่นี่ไปสักหน่อยหนึ่งมีสวนลำใหญ่ก็บอกคาถาเข้ามาว่าถ้าอยากให้ลำใหญ่มันดกให้รดน้ำไปท่องคาถาไปนะโมหาทุทะเตพันทังอิหิท่องไปทั้งวันแหละปรากฏลดต้นเดียวมันก็งามต้นเดียวต้นอื่นไม่เคยได้ลดมันก็เลยไม่งามลดตามปกติมันจิตของเรานี่จริงไปมุ่งมั่นอยู่ตรงนั้นมันทำให้ดูแลได้ดีดูแลต้นไม้ได้ดีเป็นจิตของเราอยู่ที่กายนี่เราก็ดูแลดีมันเป็นอย่างไรก็ดูแลทั้งหมดนี่
จิตมันก็กายของเรามันก็ดีความกระปี้กระเป๋าก็เกิดขึ้นมีขึ้นถ้าจิตของเราดูแลดีนั้นถ้าเราระวังทุกขณะทุกเมื่อทุกเวลาเราไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงว่าจะเป็นโน่นเป็นนี้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราไม่ห่วงเราก็ปฏิบัติได้ยังไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นที่โรคเขาฮิตกันเราไม่ต้องไปห่วงเลยถ้าเราไม่ห่วงจิตของเรามันก็ดีเท่ากับระวังจิตอยู่ตลอดไม่ให้มันไปกลัวเป็นอย่างนู้นกลัวเป็นอย่างนี้ท่านที่ไม่ได้มากันหลายคนก็เพราะกลัวโรคตัวนี้แหละที่ไม่มีโรคตัวนี้เราก็ตายเหมือนกันเราอยู่ไม่ได้เราถึงเวลามันก็ตายหมดไม่เคยมีที่นั่งอยู่ในที่นี้รับรองว่าไม่คิดไม่มีใครจะดูได้อีก100 ปีขึ้นไปอีก100 ปีนะนั่นที่เรา60-70แล้วนี่70-80เราจะรู้100 ปีแล้วอยู่ถ้าอยู่อีก100 ปีก็เป็น170แล้วก็อยู่ไม่ถึงกันอย่ามองดูง่ายๆคิดดูง่ายๆแล้วความทะยานอยากมันไม่เกิดจิตมันก็ไม่มีความทะยานอยากความสงบมันจะเกิดขึ้นมีขึ้นให้เราท่องนึกตรงนี้จิตมันก็จะสู้จะสู้เราจะต้องทำให้มันได้เพื่อให้มันได้ถ้าเราฝึกไปเท่ากับเรามาจุดนี้มาเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์หรือของเจ้าคณะอำเภอมาแสดงออกถึงความกตัญญูนางบารีที่ว่านิมิตต่างสาธุรูปังกตัญญูกตเวทีนี่หมายถึงว่าเรามีความกตัญญูรู้คุณของท่านถ้าเราไปใช้มาปฏิบัติจิตมันก็มีความสงบจิตนอกนิ่งเพราะเราเชื่อฟังคำแนะนำคำสอนให้รู้ให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาพอเป็นพิธีพอเป็นอย่างอย่างเราได้มาแล้วเรามาถึงแล้วนี่แต่เราได้ปฏิบัติอย่างถามตัวเราเราได้ปฏิบัติอย่างถ้ายังไม่ได้ให้รีบทำซะให้รีบทำในปัจจุบันนี้แหละอย่าไปท้อถ้าเรารีบทำในปัจจุบันเราก็ได้ปัจจุบันถ้าเราไม่รีบทำเราจะได้ตรงไหนมันจะไม่ได้อะไรนะนั่นเรามาทั้งที่อย่าให้เสียเวลาเปล่าถ้าเสียเวลาเปล่ามันก็เปล่าประโยชน์จะมาแล้วเราไม่ต้องไปห่วงว่าฝนจะตกว่าจะร้อนมันจะร้อนจะหนาวมันเรื่องของธรรมชาติ
เรามองจุดนี้มองตรงนี้มันก็มีความสบายมันจะไม่ทุกข์ร้อนอะไรถ้าเราไม่ได้มองตรงนี้ไม่ได้มองจุดนี้อาจจะแม้นร้อนนักควันก็มากมันก็เริ่มทุกข์นะสังขารคนก็ยอมเริ่มอ่อนแอขึ้นแต่เรามองเห็นเป็นธรรมชาตินะควันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของควันของคนก่อไฟมันก็ต้องมีควันถ้าคนไม่ก่อมันก็ไม่ติดพอเราคิดที่นี้มันก็มีความสบายไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปร้อนมันก็มีความสบายจิตแล้วมีความสบายนี่เวลาจิตมันมีความสบายแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็บรรเทานะมันก็ไม่ห่วงอะไรมันก็บรรเทาฉะนั้นการฝึกฝนการอบรมตนเองจึงเป็นหลักของนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติเราไม่จะฟังอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไปใช้ไปปฏิบัติมันจะได้ผลไหมฟังอย่างเดียวนี่แต่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปใช้ปฏิบัติเลยมันจะไม่ได้ผลประโยชน์นี่เหมือนเขาเอาริงมาไว้ให้ดู3ตัวแต่ริงจริงๆแล้วมันต้องมี4ตัวแต่นี่เห็น3ตัวตัวหนึ่งปิดปากตัวหนึ่งปิดตาอีกตัวหนึ่งปิดหูในตัวหนึ่งล่ะปิดอะไรท่านว่ามันต้องมีสี่ตัวมันจะครบถ้ามีสามตัวนี่ยังไม่ครบยังไม่ครบอริงเท่ากับมีธาตุทั้งสี่นี่ดินน้ำลมไฟแต่มันมีสามตัวนี่เราขาดธาตุอะไรไปขาดธาตุหนึ่งแต่เราต้องพิจารณาเองว่าอีกตัวหนึ่งปิดอะไรจิตมันจะดีถ้าปิดหูปิดตาปิดปากนี้นี่ก็ไม่ให้พูดปิดปากนี้พูดมากเขาก็ห้ามพูดซะปิดหูคือหูไม่ได้ยินของไม่ดีจะไม่ได้ยินได้ยินของที่ดีๆที่มีคุณแก่ตัวเราเราได้ยินตรงนั้นตาที่เห็นก็เห็นแต่ของดีอะไรที่ดีที่มีประโยชน์เราก็เห็นตรงนั้นจิตก็มีความสงบเองเราอยู่อย่างมีความสงบนะไม่ใช่อยู่อย่างความเราร้อนเดือดร้อนมันจะทุกข์ถ้าอยู่ตรงไหนมันเราร้อนมันเดือดร้อนนี่มันก็ทุกข์ทั้งหมดจะหาความเย็นไม่ได้นั่นเราอยากจะทุกข์มาใส่ตัวเราหรืออยากจะความสุขมาใส่ตัวเราไม่มีใครมาให้เราได้ธรรมดาเราไปโกรธก็เป็นทุกข์ความทุกข์เพราะเราไปโกรธเท่านั้นถ้าเขาด่าเราไม่รู้ไม่ชี้แล้วเขาไม่ได้ออกชื่อเราก็ไม่รู้ไม่ชี้ที่เขาจะออกชื่อเราชื่อก็เพียงแต่สมมติเท่านั้นเราก็ไม่สนใจมันก็มีความสงบเนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องกระดาษอย่างนู้นอย่างนี้
อันนี้จึงเป็นหลักของนักปฏิบัตินะนักปฏิบัตินี่บางทีใครมาว่าหน่อยเนี่ยโกรธบางทีใครมาตำหนิติชินนินทาก็โกรธพอไปโกรธนั่งรับไม่ได้ก็เลยไปโกรธถ้าเราละได้ความโกรธนี่มันหายความโกรธมันหายเนี่ยไม่รู้จะโกรธไปเอาอะไรโกรธแล้วมันได้อะไรมันจะหายเนี่ยถ้ามันยังโกรธอยู่มันก็ไม่หายต้องกระทบมันจะมีความสุขความเย็นไม่มีนั่นนักปฏิบัติเราต้องเลือกเอาเราได้ความสุขหรือได้ความทุกข์เราเลือกเอาตรงนี้แหละเราเดินทางมาจากบ้านไม่ว่าอยู่ทางเชียงใหม่ก็ดีอยู่พร้าวก็ดีแต่เราก็ต้องเดินทางมาด้วยความยากความลำบากเราต้องละเกี่ยหาสถานมาช่องมาเคยนั่งดีนอนดีมาอยู่ตรงนี้นั่งก็ไม่ดีนอนมันก็ไม่ดีเพราะที่นอนดีๆเขาก็ไม่ให้นอนที่นอนก็เลยไม่ดีแต่เมื่อเรามาแล้วเราไม่ได้ห่วงเรื่องของการนอนได้รอห่วงเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยเงินเมื่อเราไม่ได้ห่วงจิตของเราก็มีความสงบนี่ความเป็นนักปฏิบัตินั่นก็มีขึ้นเนี่ยจะเป็นนักปฏิบัตินี่ท่านยังได้ยินอาจารย์ท่านพูดว่าห้ามคุยกันนะนี่หมายถึงว่าท่านไม่คุยแทนทางโลกถ้าคุยกันเรื่องของทางธรรมถามธรรมะว่าปฏิบัติแล้วจิตมันเป็นอย่างไรเมื่อจิตมันเป็นอย่างนี้แล้วควรจะแก้อย่างไรนี่ถามกันได้คุยได้แต่ไม่ใช่คุยในเสียงดังในผู้ปฏิบัติแล้วจิตมันดีเนี่ยเมื่อจิตมีความสงบเนี่ยมันก็มีความเอื้ออิ่มมีความสุขก็อยากจะภาวนาอยากปฏิบัติไปเรื่อยไม่ได้ไปสนใจว่าที่นั่นจะดีไม่ดีไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปสนใจโรคที่มาจากเมืองจีนนี่ก็มันร้ายนะคนก็เลยกลัวกันที่จริงโรคที่ร้ายที่สุดที่โรคกิเลสของตนเองนี่มีโรคตัวนี้มันร้ายที่สุดมันยอมทำลายความดีของตนเองได้หมดอะไรที่เราสะสมในดีนั่นก็ทำลายความดีของเราไม่ให้ความดีของเรามันเหลืออยู่นี่มันก็จะมีแต่ความชั่วเท่านั้นงั้นเราเข้ามาตรงนี้เราอย่าไปห่วงว่าอะไรที่ไม่ดีเราเห็นได้เราก็เฉยมันก็รีนี่ตามองเห็นอย่าปิดตาซะนี่หมายถึงว่าการมองเห็นให้มาเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษเราก็ไม่เอามาไม่เข้ามาเลยนะอะไรเป็นโทษเราก็ไม่เข้ามาเอามาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวนี่หมายถึงว่าเราต้องการของดีต้องการทำที่ดีท
ที่มีประโยชน์จริงๆที่มีโทษเราก็จะไม่มาจะไม่มองการฟังก็เช่นเดียวกันเราฟังแต่สิ่งดีเนี่ยบางคนอยากฟังสิ่งดีคือฟังเพลงฟังดนตรีฟังเพลงไปโน่นว่ามันของดีที่จริงของดีนั้นเราต้องมีจิตมันมีธรรมะแล้วเราฟังธรรมะมันก็ดีมันระลึกหูฟังแล้วมันเย็นถ้าฟังดนตรีหรือฟังอะไรนั้นฟังแล้วมันก็อยากเต้นไปตามจังหวะของมันแต่ว่าเราฟังธรรมะความอยากเต้นมันไม่มีมีแต่อยากจะทำดีจริงๆให้จิตของเรามีความสงบจิตของเรามันแน่นอนไม่คลอนแคลนไม่อ่อนไหวเมื่อเห็นสิ่งที่เราอยากได้นี่ความอ่อนไหวมันไม่เกิดนี่มันก็ดีนี่มันก็มีความสุขความสุขมันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเราเห็นของดีฟังของดีเรามาพินิจพิจารณาความเย็นมันเกิดขึ้นมีขึ้นแก่เราทุกขณะทุกเมื่อทุกเวลาเมื่อจิตมันเย็นนี่มันทำอะไรก็เย็นพูดจามันก็เป็นหลักของธรรมะพูดจามันก็เย็นเป็นหลักของธรรมะถ้าจิตมันไม่เย็นเนี่ยพูดมันก็ไม่เป็นหลักของธรรมะธรรมะมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยพูดธรรมะมันก็พูดไม่ได้ไม่ได้พูดว่าอย่างไรมันก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีสิ้นห้าสิ้นแปดเนี่ยสิ้นสิบสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ้นรักษาอย่างไรสิ้นมีประโยชน์อย่างไรยังไม่รู้เนี่ยสิ้นท่านจึงกล่าวว่าเราแค่รองอาจารย์ก็ถือว่าเราไม่ผิดศีลทางวาจาเราระวังกายเราก็ไม่ผิดศีลทางกายทีนี้มาสองอย่างไม่ผิดมันก็จบแล้วทางกายเราก็ระวังทางวาจาเราก็ระวังศีลของเราสะอาดอยู่เสมอมันไม่สกปรกความสกปรกไม่เกิดขึ้นมีขึ้นนี่เรื่องของศีลจะเป็นศีลอันใดก็แล้วแต่บางคนบอกว่ารักไม่ได้ศีลห้าก็รักไม่ได้รักษาไม่ได้คนไหนที่รักษาไม่ได้คนค้าขายบอกว่าข้อที่รักษาไม่ได้ฉันต้องค้าขายแต่เราพูดความจริงเสียในข้อหนึ่งนี่เราไม่ทำปาณาติบาตที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราเพียงแต่ทำติดของอะไรมีความสงบเราไม่ได้ฆ่าด้วยความโกรธความโลภความหลงที่เจตนาที่บริสุทธิ์มันมีถ้าเราไปฆ่าด้วยความโกรธความโลภความหลงนี่เจตนาฆ่ามันมีเหมือนยุงมันกัดเราทำไมต้องกัดเราด้วยเราขาดไปซะอย่างนี้สินมันก็ขาดเพราะเจตนามันมีแต่ทำไม
เราไปกาสัตมาทำอาหารเรากินเองเราไม่มีโทษเลยแล้วก็มองว่าสัตว์ต่างๆบางชนิดจะเป็นอาหารของเราเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นแล้วความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีใครใครก็รักทั้งหมดไม่มีบุคคลใดที่ไม่รักชีวิตเมื่อเรารักชีวิตโลกมันเกิดขึ้นแล้วก็กลัวว่ามันติดง่ายมันทำลายง่ายแล้วก็กลัวมันมันกลัวแล้วมันจะหาความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นมีขึ้นแก่ตัวของเราเองเพราะนั้นเรามองจุดนี้มองตรงนี้มันทำให้เราก็ไม่กลัวมันจะเกิดก็เกิดมันจะเป็นยังไงก็เป็นเราไม่ได้ไปห่วงเมื่อคนไม่ห่วงมันก็มีความสงบมันจะมีความสุขทุกขณะทุกเมื่อเราทำอะไรมันก็มีความสุขทั้งหมดเมื่อเราจัดงานตรงนี้ตัวไม่มีคนมาตัวคนจะน้อยเคยพูดกับพระครูกรุณาสมาจารย์ท่านบอกจะไปกลัวคนน้อยคนมาหนึ่งคนร้อยธรรมะหนึ่งคนแล้วก็มีความพอใจมีความสุขใจที่ยังมีโยมมาฟังธรรมะเมื่อเขาได้ธรรมะจิตเขาก็มีความสงบเขามีความสุขใจเหมือนกันแต่เราอยากได้คนมากมากจนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนี่บางทีมันก็ทุกข์บางทีก็ทุกข์ใจเราจะทำอะไรให้ทุกข์ใจของคนอื่นเพราะมากกันเราก็ทำไม่ได้ความทุกข์ใจไม่เกิดนะแต่ถ้าเราปล่อยวางซะไม่ไปสนใจทั้งนั้นคนจะมากจะน้อยเราปล่อยวางทั้งหมดเนี่ยจิตมันก็มีความสงบความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วจิตมันมีความสงบเนี่ยถ้าปล่อยวางได้มีความสงบมันไม่ทุกข์ไม่กังวลเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเรามุ่งเข้ามาปฏิบัติธรรมเรามุ่งเข้ามาแสวงหาโมกขธรรมแล้วเราจะไปทุกข์ใจทำไมเรื่องจะพวกนี้ก็ไม่ทุกข์ใจแล้วทำให้เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความเย็นถ้าจิตมันเย็นดีเนี่ยแม้แต่สังขารมันจะเราร้อนด้วยอากาศแต่จิตมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็มีความสงบเคยนึกถึงพระบรมศาสดาของพวกเราพระองค์อยู่อย่างยากอยู่อย่างบาเคยอยู่ในพระราชวังถึงเวลาอาหารเข้ามาจะได้มีเปรี้ยวอยากได้กินเปรี้ยวมีเปรี้ยวกินอยากกินหวานก็มีกินมีทุกอย่างทุกชนิดแต่พระองค์นั้นทรงไม่ได้ติดตรงนั้นทรงละหมดต้องใช้บิณฑบาตไปขอทานเพื่อรับบิณฑบาตแก่ศรัทธาญาติโยมไม่มีคนรวยไม่มีคนจนมีแต่เขาตักบาตรให้เท่าไรก็ได้เท่านั้นบางวันมีแต่ข้าวอย่างเดียวกับไม่มีมันก็จบเหมือนในปัจจุบัน
พระบวชแล้วเป็นพระญี่ปุ่นบ่ลงเครื่องบินก็เดินบิณฑบาตทั้งชาติอย่างนี้นี่คนก็ตักบาตรตลอดนะแต่ตักบาตรนี่คนก็เดินมาดูไปเห็นมีข้าวก็เอาข้าวออกมาไปกินซะพอถึงที่พักจะเรือบาตรปะโยมตักบาตรหลายคนแต่ถึงที่พักไม่มีข้าวนี่ลักษณะของการที่ต้องใช้ความอดทนหมดกันเราจึงชนะพวกนี้ได้ถ้าเรามีความอดทนหมดกันมันชนะได้ทั้งหมดนี่มันนึกถึงพระบรมครูพวกเราพระองค์ชนะได้ก็ต้องอาศัยความอดทนความอดกันมีวิทยาสาหะในการบำเพ็ญในการอดทนว่าคนอื่นจะเห็นว่าท่านอดทนจริงๆทำจริงๆเหมือนเด็กเลี้ยงควายถามพระเจ้าว่าพระองค์ทรงไม่หิวหรือพระองค์ก็ตรัสว่าทรงอิ่มตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นเด็กก็บอกว่าพ่อพูดปดบอกไม่ได้ปดนะแต่มันอิ่มใจได้ทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการออกบิณฑบาตรับบิณฑบาตเนี่ยมันมีความสุขใจพระองค์ตัดตรงนี้ความสุขใจว่าได้ทำตามหน้าที่ให้ออกรับบิณฑบาตจะได้ไม่ได้ไม่สำคัญมันได้เท่านี้เราก็พอใจตรงเท่านี้มันมีความพอใจก็มีความสุขใจแต่ที่นี่ออกบิณฑบาตมันก็ได้ข้าวเต็มบาตรต้องไถ่ออกนี่จำเพาะในงานเท่านั้นถ้านอกงานไปออกบิณฑบาตตามบ้านคนเราก็ได้พอครบพอฉันมันก็มีความสุขใจเราแสวงหาความสุขใจมันก็มีอะไรมันก็สุขใจทั้งหมดถ้าเราจะเห็นตามใจกิเลสมันไม่ได้เพราะอยากเปรี้ยวมันก็ไม่ได้หวานตอนไหนอยากหวานมันก็เลยเปรี้ยวแต่เราไม่อยากเลยจิตมันก็สบายมันมีความสงบเนี่ยมันจะได้เปรี้ยวได้หวานก็ช่างจิตมันมีความสงบมีความสุขในการที่เรามาจุดนี้มาตรงนี้ให้มันมีความสุขมีความสงบจริงๆเราแสวงหาของดีเราต้องทำจริงๆอย่าไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยมาอะไรเราจะไม่ได้อะไรเลยคำโบราณว่าตายอย่างเขียดตายอย่างเขียดนี่ตายไม่มีค่าตายกลางถนนแต่มนุษย์นั้นมันมีค่าจะตายอย่างไรก็ได้แต่มันมีค่าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าต้องเอาไปเผาไปฝังมาเช่นนั้นมันจะเหม็นจะเน่าในมนุษย์เรานะดังนั้นเรามองจุดนี้มองตรงนี้แล้วเราตั้งใจเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติให้มันเห็นซึ่งคุณงามความดีที่เราได้กระทำกันมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยบางคนก็เตรียมตัวว่าคืนนี้จะไม่นอนคืนแม้แต่จะเป็นอะไรก็ช่างไม่นอนคืนบางคนก็เตรียมตัวเช่นนี้บางคนไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะได้เท่าไรก็ตอนนั้นไม่ได้ไปสนใจว่ามันจะเป็นอย่างไร
แม้จิตมันเป็นอยู่ตรงนี้มันก็มีความสุขเท่านี้แหละมันจะให้หลุดพ้นยังไม่ได้แต่มีความสุขในที่เราได้เข้ามาปฏิบัติได้ชื่อว่าเข้ามาปฏิบัติมีคนเคยถามว่าทำไมนักปฏิบัติถ้าแม่เขานี่มาเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาทำไมแม่ยังบ่นเหมือนเดิมทำไมแม่ยังแต่ร้อนเหมือนเดิมเพราะตอนที่เขาเข้ามาปฏิบัตินั้นถ้ามีศีลธรรมนี่ความร้อนมันไม่มีเขาดับไฟกิเลสไม่กิเลสมันเกิดขึ้นมันก็มีความเย็นแต่เมื่อเขาอยู่จักรักษาศีลเจริญภาวนานี้ไฟกิเลสมันก็ยังมีนะไม่ใช่มอดไม่ใช่ดับแต่เขาสะกดไม่เท่านั้นไม่มันลุกมันโชกก็จองสัจวานแต่เมื่อเขาไม่ได้รักษาศีลไว้มันก็จะช่วงระทุสัจวานนี้เห็นอะไรไม่ถูกใจก็ไอ้นี่ไม่ถูกใจนะถ้าไม่นี่ไม่ถูกใจนะแต่คำว่าไม่ถูกใจเรามันถูกใจเขาไหมมันก็ไม่ถูกใจเขาเนี่ยต่างคนต่างไม่ถูกใจความสงบมันขอได้ยากเพราะว่าต่างคนต่างเอาแต่ใจตนเองมันจะไม่มีความสงบเลยถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่มันจะถ้าต่างคนต่างคิดว่าให้ไม่เกิดความสงบไม่ได้เอาคิดของตนเองเป็นใหญ่ความสงบมันจะเกิดนะจิตมันก็มีความเยือกเย็นมีความสงบอยู่เสมอนี่ลักษณะของผู้ที่มุ่งมั่นเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาแสวงหาเราต้องตั้งใจเสียงจะหมดแล้วนะเสียงมันแหบมากขึ้นมากขึ้นก็พยายามเบ่งเสียงให้มันแรงโยมก็เอาไม้มาจ่อปากแต่เสียงมันก็จะหายอันนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรท่านบอกเทศกันเดียวนะคืนนี้เทศกันเดียวแล้วก็บอกพระท่านว่าเออไม่รู้จะมีเสียงขนาดไหนนะเสียงมันแห้งก็เทศได้น้อยก็ต้องยอมเพราะเสียงมันแห้งนี่มันแหบแห้งมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวว่าที่ไฟฟ้าไฟปริศนี่เขานิมนต์ไปเขาเรียกมนเทศบอกเทศไม่ได้เทศได้ไม่ถึง5 นาทีเอาไหมเขาก็ไม่เอาแล้วก็โรงพยาบาลอะไรเขาก็นิมนต์เทศนะแล้วก็รับทั้งหมดเลยแต่5 ที่ที่มาที่นะประเทศนานไม่ได้เสียงมันแหบแห้งคนฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจเขาก็ไม่เอานะเขาก็นิมพยายามนิมนต์องค์ที่เทศน์ได้รู้เรื่องเข้าใจเขาย้ำมาตรงนั้นนี่อะไรแห่งที่ไม่ได้รับปากไม่ได้ปฏิเสธแต่เราบอกเหตุผลมาเทศน์ไม่ได้เพราะเสียงมันแพร่เสียงมันไม่ดีนั่นนี้ต้องก็เป็นจุดสำคัญเพราะก่อนจะขึ้นตื่นเมื่อเช้านี้บอกว่าท่านไม่ไหวนะเสียงไม่ดีเลยเสียงมันจะแพงเป็นทนมันจะนั่งคุยนี่โยมต้องมานั่งใกล้ๆไม่เช่นนั้นคุยเขาไม่ได้ยิน
เขาไม่เข้าใจอันนี้ก็มันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ตรงว่าเสียงมันไม่ดีให้ธรรมะก็ฟังไม่ออกฟังไม่เข้าใจฟังไม่ออกมันก็เลยเป็นเหตุให้ธรรมะได้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาจุดนี้มาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาโมกขธรรมให้ทุกคนทุกท่านสมความปรารถนาผู้ทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุ